ก็เดิมเนี่ยเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยในภาคกลางเนี่ยมีลิเกเยอะเป็นการแสดงพื้นบ้านที่คนต่างจังหวัดเนี่ยได้รับความนิยมอยู่มากๆเลยแล้วก็เป็นศิลปะพื้นบ้านของไทยค่ะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีกระแสนิยมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยค่ะเยอะก็เลยต้องการจะนำเสนอลิเกให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะก็จะเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของลิเกค่ะแล้วก็ความสวยงามของการแสดงลิเกการทำชุดลิเกแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครต่างๆของลิเกที่คนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เบื้องหลังการแสดงลิเกหลังโรงลิเกอย่างเงี้ยค่ะจะเน้นภาพถ่ายเป็นส่วนใหญ่ค่ะคนคือของจริงไม่เคยดูเลยแค่รู้ว่าลิเกเป็นแบบนี้แบบนี้นะแต่งตัวแบบนี้แต่งหน้าเข้มๆอะไรเงี้ยแต่ของจริงนี่คือไม่เคยเห็นไม่เคยดูเลยค่ะ